ื่องดีๆในสังคมไทยการช่วยเหลือกันค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ามีคนอีกหลายกลุ่มเนาะที่เขาแบบโอกาสเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างเช่นผู้พิการอย่างหญิงคนนี้ค่ะเป็นผู้พิการตาบอดแล้วปรากฏว่าเกิดความเดือดร้อนลืมกระเป๋าไว้ในรถเมล์ทำยังไงล่ะทีนี้เดินเข้าไปหาตำรวจเลยค่ะแล้วงานนี้ชุดสืบบางละมุงช่วยตามจนเจอเลยค่ะไปลงประจำวันก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะนำตัวไปเดี๋ยวผมจะประสานตรวจที่จุดไปทางนู้นทางนู้นนี่นะครับทางลาดชันนะดูบอกด้วยบอกด้วยครับต้องพาไปลงประจำวันก่อนน่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมทางลาดชันดูดีๆด้วยคือเป็นให้ทุกอย่างจริงๆนี่คือภาพของชุดสืบบางละมุงค่ะที่พานางสาวสุพรรณสาวัย20ปีสาวพิการตาบอดพาตั้งแต่จะเข้ามาแจ้งความเลยนะนี่ค่ะพยุงนำทางแล้วก็ต้องคอยบอกนะพื้นตรงนี้ต่างระดับอันนี้ก้าวขึ้นนี่ก้าวลงอันนี้เป็นทางลาดคอยดูแลอย่างดีเลยนะคะหลังจากที่คุณสุพรรณสาเนี่ยลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถเมล์แล้วในกระเป๋านะมีทั้งโน้ตบุ๊กไม้เท้าโทรศัพท์นะคะแล้วก็เสื้อผ้าเหล่านี้ค่ะหลังจากแจ้งความค่ะตำรวจก็ทำเอกสารอะไรให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ออกติดตามหากระเป๋าให้ด้วยนะจนกระทั่งไปเจอว่ากระเป๋าถูกนำไปฝากเอาไว้ที่จุดขายตั๋วของบริษัททัวร์ที่อ่าวอุดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหูยโชคดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ๆๆมาที่บริษัทรถทัวร์แล้วนะเจ้าหน้าที่ก็พามาด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็สามารถเอากระเป๋าคืนสู่เจ้าของคุณสุพรรณสาได้สำเร็จเนี่ยค่ะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ชุดสืบบางละมุงด้วยนะคะครับ